ได้นำสำนวนคดีนางสาวธัญนันท์สุจริตชินศรีหรือว่ามินนี่นะครับพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจนะครับจำนวน8คนนะครับซึ่งคดีนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอำนาจของทางปปช.มาแต่ต้นนะครับแล้วก็ทางปปช.ได้มอบหมายนะครับให้ทางตำรวจเนี่ยเป็นผู้สอบสวนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตำรวจเราก็ได้ทำการสอบสวนจนสำนวนเสร็จสิ้นนะครับและมีความเห็นทางคดีสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งสำนวนให้พนักงานอัยการฝ่ายคดีทุจริตนะครับพิจารณาไปเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยปรากฏว่าทางคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีมติที่จะรับสำนวนนี้นะครับเพื่อไต่สวนเองนะครับทางปปช.จึงได้มีหนังสือนะครับเพื่อขอรับสำนวนนี้ไปที่ตำรวจนะครับเราก็เลยหารือกับทางอัยการนะครับว่าเราจะดำเนินการในคดีนี้อย่างไรนะครับซึ่งต่อมาเนี่ยทางอัยการฝ่ายคดีทุจริตนะครับจึงได้มีหนังสือนะครับคืนสำนวนการสอบสวนนี้นะครับให้ตำรวจนะครับเพื่อให้ส่งให้ปปช.ทำการไต่สวนนะครับเราจึงได้นำสำนวนมาส่งภายในวันนี้ครับนั่นเหตุผลอะไรเดิมทีปปช.ถึงจะมีการสอบเองและส่งให้ตำรวจนั่นจู่ๆแล้วปปช.เรียกกลับมาด้วยเหตุผลอะไรอันนี้เป็นอำนาจของทางปปช.นะครับซึ่งทางปปช.เนี่ยก็มีอำนาจในการทำการสอบสวนนะเองนะครับหรือจะมอบหมายให้ทางพนักงานสอบสวนไปตำรวจทำการสอบสวนก็ได้นะครับแต่ก่อนหน้านี้ทางตำรวจหรือพนักงานสอบสวนก็มีการย้อนแย้งว่าอำนาจในการสอบสวนเรื่องนี้ส่งไปถึงอัยการแล้วในส่วนของปปช.ไม่มีอำนาจตรงนั้นมันย้อนแย้งกันยังไงคือจริงๆทางตำรวจเราไม่ได้โต้แย้งนะครับเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่าในสำนวนคดีมินนี่เนี่ยเราได้มีการสรุปสำนวนแล้วก็มีการส่งสำนวนเนี่ยไปที่อัยการเพื่อพิจารณาแล้วนะครับก็เลยมีความสงสัยในประเด็นข้อปฏิบัตินะครับว่าในกรณีแบบนี้เราจะมีการดำเนินการอย่างไรในกรณีที่ปปช.ขอคืนสำนวนซึ่งเราก็ได้ทำการหารือไปที่อัยการสูงสุดนะครับซึ่งทางอัยการสูงสุดเนี่ยก็อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับซึ่งท่านก็ยังไม่ได้มีคำตอบในแนวทางการปฏิบัตินะครับแต่ว่าในส่วนนี้ผู้ที่ตอบคำถามเราเนี่ยครับก็จะเป็นทางอัยการฝ่ายคดีทุจริตนะครับที่เป็นคนทำหนังสือคืนสำนวนมาครับแล้วอย่างนี้อสส.ไม่ได้เป็นคนเซ็นส่งสำนวนให้ตำรวจแล้วมันจะตำรวจจะไปรับมันได้ยังไงเอาแค่อธิบดีมาเซ็นตรงนี้มันทำในนามของอสส.เลยหรือว่าทำในนามเฉพาะส่วนบุคคลทางนี้คือทางคณะพนักงานสอบสวนนี้ทำตามหนังสือของพนักงานอัยการคดีทุจริตนะครับซึ่งท่านก็ได้แนบท้ายในหนังสือไว้ว่าหากว่าทางอัยการสูงสุดมีคำสั่งมาอย่างใดเนี่ยก็จะแจ้งให้ทางพนักงานสอบสวนทราบแล้วก็ทางเราเนี่ยก็จะแจ้งให้ทางปปช.ทราบภายหลังครับแสดงว่าตอนนี้อสส.ยังไม่มีคำสั่งในเรื่องนี้แต่มอบหมายให้อธิบดีทุจริตเป็นคนสั่งสำนวนให้พนักงานสอบสวนโดยให้เหตุผลว่าไงคือตัวคำสั่งของทางอัยการสูงสุดเนี่ยผมยังไม่เห็นหนังสือนะครับทางตำรวจเนี่ยก็ยังไม่เห็นเพียงแต่ว่าทางอัยการฝ่ายคดีทุจริตเนี่ยมีการทำหนังสือคืนสำนวนมาโดยอ้างว่าได้มีการหารือกับทางอัยการสูงสุดแล้วแต่ว่าคำสั่งของอัยการสูงสุดที่เป็นทางการเนี่ยก็ยังไม่ได้สั่งลงมานะครับก็ยังรออยู่ครับตรงนี้ถือว่าสิ้นสุดไหมในการส่งสำนวนกลับมาให้ปปช.ถ้าหากยังไม่มีคำสั่งของอสส.ก็ทางคณะพนักงานสอบสวนทำตามคำสั่งของพนักงานอัยการนะครับซึ่งการส่งสำนวนเนี่ยก็ดำเนินการตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา66ครับซึ่งเป็นอำนาจของปปช.ที่จะเรียกสำนวนคืนได้และในส่วนของการที่เดิมทีพนักงานสอบสวนส่งสำนวนมินนี่ไปให้พนักงานอัยการแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องส่งกลับมาที่ปปช.ถือว่าพนักงานสอบสวนเพี้ยงพ้ำในข้อกฎหมายเรื่องของการตีความไหมคืออันนี้เราไม่ได้ตีความนะครับเพราะว่าสำนวนนี้เราได้มีการส่งมาที่ปปช.แล้วตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ทางปปช.เนี่ยได้มีมติให้พนักงานสอบสวนไปตำรวจเป็นผู้สอบสวนนะครับก็เหมือนกับให้ตำรวจสอบสวนแทนนะครับก็เราก็จะดำเนินการตามกฎหมายตามคำสั่งของปปช.แล้วก็หลังจากที่สอบสวนเสร็จแล้วเนี่ยก็ได้มีการแจ้งให้ทางปปช.ทราบด้วยว่าเราได้มีความเห็นทางคดีอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้เราก็ได้แจ้งให้ทางปปช.ทราบนะครับ